การทดลองของแบบที่8ของเรานะครับจะเป็นเว็บโปรแกรมมิ่งนะครับ array object แล้วก็ Method นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนนะยังไม่ได้เข้าคลาสหรืออะไรนะครับการทดลองจะมีทั้งหมดหลายการทดลองอยู่นะครับการทดลองที่1เราจะทําก็คือจะเป็นการประยุกต์ใช้ตัว Data แล้วก็คำสั่งที่ใช้ในการควบคุม โดยดีฟอ t ปกติครับในการทำในเนี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วในครั้งก่อนคือเราสามารถตัวของเบราว์เซอร์อ่ะเช่น o o o g l h r o r o อ่ะมันก็จะมีตัวตัวคอนโซลในการสามารถเรียกนะสามารถที่จะลันผลได้ยกตัวอย่างเช่นตรงที่เป็นตัว more true แล้วก็ตรง developer true นะครับซึ่งในตัว developer tool เนี่มันเหมือนเป็น l ชลสคริปปะก็คือเป็นของตัว j a v a s c r i p t ถ้าอาจารย์สมมติลองเทสใช่ป่ะอาจารย์กด ctrl v แล้วอาจารย์กด enter นะครับอันนี้มันก็คือเป็นการเขียนของตัว j a v a s c r i p t นะครับที่เรามีการกำหนดว่าให้นำเท่ากับ3ถ้านำมีค่ามากกว่า0นะครับก็ถ้านำมีค่ามากกว่า0ก็จะให้ print text ก้อนนี้ขึ้นมาว่าโอเคเป็น positive number แต่ถ้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขามากกว่าศูนย์ก็คืออาจจะน้อยกว่าศูนย์่ะก็จะขึ้นว่าในแคทีฟกตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราสามารถถ้าอาจารย์เขียนเป็นลบอย่างเงี้ยแล้วพอเรากด Enter อันนี้อันนี้สามารถเทสผ่านในตรงตัวตัวของ Google Chrome ได้โดยตรงลองบ้าในการพื้นฐานของการใช้ JavaScript หรือเราจะใช้ตัวของ Visual Studio Code ก็ได้เช่นเดียวกันวิธีการทำาอาจ,จะก็สร้างโฟลเดอร์โยนโฟลเดอร์เข้ามานะ ของลิงก์นี้นะครับที่เป็นแลบที่1ก็คือแลบ8-1-1ขีด1ขีด1ะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถ Copy มาได้เช่นเดียวกันก็นคือโค้ดไฟล์เดียวกันโอเคบ้าคือโค้ดไฟล์เดียวกันนะครับในการทำก็ง่ายสุดอาจารย์ก็จะสร้างไฟล์นะครับคือฟาโฟโดเนี่ยเนาะแล้วก็เราทำการ New นิวไฟล์อาจารย์ก็พิมพแลบแขีดหขีด1 js แล้วกด enter js ก็คือ เป็นไฟล์ JavaScript นะครับอาจารย์ก็แปะเลยที่ copy มาเมื่อกี้ถ้าเราต้องการจัด format ให้มันสวยงามเราคุมทั้งหมดแล้วเราคลิกขวาแล้วเราเลือกตัวนี้ครับ Format Document มันจะปรับตำแหน่งให้ตาม pattern ของเอกสารเวลาเราพิมพ์หรือว่าเราพิมพ์เนี่ยมันจะสวยขึ้นนะเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องเคาะเองนะครับในการทำโอเค วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากถ้าเป็นของ j a v a s c r i อยู่แล้วแค่กด run แล้วก็กด run ได้เลยเราก็เลือกตัวที่ run ว่าจะ run โดยใช้ตัวไหนนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอกด run ลองกดก่อนเปิดเทอร์มินอลที่เป็นเปิดตัว view อะเอาพุทนะครับอันนี้จะ run โปรแกรมใช้เป็นเออ r ันโปรแกรม เนี่ยครับก็รันผลออกมาปกติถ้าเป็น JavaScript คือสามารถรันได้ใน IDE พื้นฐานทั่วไปหรือว่าถ้าเราไม่ได้ลง IDE แต่เราจะใช้ JavaScript เราก็สามารถรันโดยใช้ตรง Google Chrome ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เข้ามาที่ More True แล้วก็ตรง Developer แล้วก็ Copy แปะแก้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือถ้าเราพิมพ์3ก็เงื่อนไขทั่วไปครับมันก็จะได้ออกมาเป็นประโยคนี้แค่นั้นเอง นะครับที่เหลือถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมก็ไม่มีนะครับทำเหมือนเดิมแต่สตอรี่แค่เปลี่ยนเฉยๆว่าถ้ามากกว่า18ขึ้นไปเข้าเว็บไซต์ได้ถ้าน้อยกว่า18เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ก็ทำแบบเดียวกันแค่เปลี่ยนสตอรี่ว่าเป็นอะไรเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นข้อที่2ที่เราทำันนั้นข้อที่1ก็คือเหมือนกันครับทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่เป็นการเพจก็เป็นการเขียนโค้ดชั่วไปเฉยๆแล้วก็ ลองทําการกดลันเฉยๆนะครับก็จะได้ก็จะได้ผลออกมานะครับตามที่เราใส่ไว้ว่าถ้าเป็นลบสามโอเคก็ขึ้นน e g a t i v e ถ้าเป็นสามปกติก็ positive กท็ทั่วไปเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับอันนี้เราสามารถทําการเทสได้อันนี้คือโค้ดเบื้องต้นนะครับที่เราใช้ทั่วไปอันนี้ข้อที่1ก็คือมีแค่นี้เองปกติส่วนข้อที่2องก็ทำเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็คือ หากต้องการเขียนโปรแกรมให้อนุญาตเฉพาะอายุมากกว่า18ขึ้นไปเข้าเว็บได้ถ้าอายุน้อยกว่านั้นเข้าไม่ได้และให้แจ้งว่าเหลืออีกกี่ปีจึงจะเข้าได้อันนี้จะเขียนโค้ดเพิ่มเติมจากเดิมนิดหน่อยนะครับก็จะมีการเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพราะมีการคำนวณเลขบวกลบตรงนี้จะต้องใส่ค่าข้อมูลที่เป็นตัว ตัวแปรเพิ่มเติมเข้าไปให้มันสามารถคำนวณได้เช่นถ้าายุ13ปีแจ้งว่าไม่สามารถเข้าได้และต้องรออีก5ปีจะครบ18ถ้าายุ52คือแจ้งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งในตรงจอคลิปคือสามารถเขียนภาษาไทยได้อยู่แล้วเนาะเราจะใช้ใน Visual Studio Code ก็ได้ หรือว่าจะเขียนโค้ดใน g Google c h r o m e ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับอินเทอร์เฟซมันเหมือนกันเพราะว่าจอสกีมันเป็นออนเวแต่นี่ก็คือเขียนใส่ในนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเรายังไม่ได้เป็นลิงก์เทตมแอลนะครับโอเคข้อถัดมาข้อที่3คือเราจะฝึกใช้งานคำสั่งควบคุมหลายเงื่อนไขนะครับก็คือคำสั่งควบคุมทั่วไปถ้า d e f a u l โปกติถ้าจานกรอบตรงเนี้ยดูนี่นะ รบตรงนี้นะก็ไม่มีเลยครับไอตรงพร้อมอมันเป็นของ HTML ที่แบบมันจะไปซิงก์กับหน้าของเว็บไซต์มันจะขึ้นว่า what day is today แล้วก็แล้วก็เราแค่ใส่นะครับใส่วันเข้าไปเท่านั้นเองนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะใส่วันก็จะขึ้นมาให้ถ้าจะลองเทสก่อนถ้าในตรงนี้นะอาจารย์ก็เทสพิมพ์โค้ดหมดเลยนะอาจารยกด enter ตึ๊ก มันจะขึ้นมาเป็นใดมันจะขึ้นมนเป็นกล่องอย่างนี้เขาบอกว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ก็ Friday และจารย์ก็กดโอเคปึ๊บมันขึ้นมาเควันศุกร์ตรงนี้ก็ฟิกไว้ว่ามันไม่ใช่เป็น weekday นะอันนี้คือปรับได้เนาะตอนนั้นในโค้ดที่เราใส่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเราใส่เป็นวันจันทร์มันจะพิมพ์คำนี้ว่าวันจันทร์สีเหลืองวันพฤหัส นะครับสีส,สีวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวถ้าวันอาทิตย์สีแดงวันอื่นๆที่นอกเหนือจากวันนั้นก็คือมีวันพฤหัสกับวันศุกร์กับวันเสาร์เราไม่ใส่ใช่ไหมครัมันขึ้นว่าไม่ใช่ว e e เดย์เท่านั้นครับน,นี่เป็นตัวอย่างก็ใช้สวิตชเคสเบื้องต้นทั่วไปนะครับในการทําก็คือสามารถทำได้ไอนี้เขาก็ปรับให้ User ที่ใส่ Input เป็นตัวเล็กคำถามใส่ตัวใหญ่ได้หรือเปล่า ถ้าจา์โคดเดิมนะจานเราจะใส่เป็น Monday แล้าจารย์กด Enter นะครับก็ได้เช่นเดียวกันถ้าจารย์ลองใส่สลับฟันปลาได้ไหมล่ะตัวเล็กตัวใหญ่มันจะขึ้นไหมตัวเล็กตัวใหญ่ Monday แบบนี้ตึนะครับก็คือขึ้นหมดนะครับดังนั้นในเนี้ยภาษาตัวเนี้ยที่เราเปลี่ยนปุ๊บมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ sensitive case อะไรก็คือสามารถพิมพ์คำนิยามให้มันตรงก็จะขึ้นได้หมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเรา อันนี้ครับเราสามารถใช้ในของตัว Google Chrome ใช่ไหมที่เป็น c o n นโซโลในการใช้แต่ว่าถ้าเราใช้นะครับในของที่เราสร้างขึ้นเองสมมติมว่าอาจารย์ก็สร้างไฟล์อันหนึง่งอันนี้จะเป็น lab แขีดหขีด3 .js นะครับจากในเอกสาร,รชีตเนาะซึ่งอาจารย์ copy อันนี้มานะครับอาจารย์ก็ลองใส่เพจเข้าไปมีรันได้2แบบนะเราจะรันโดยใช้ Start นี่ก็ได้หรือว่าเราจะคลิกขวาตรงนี้ แล้วไปที่รีวิวอินฟราเอ็กพอรแล้วเราเดับเบิัคลิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเปิดออกมาเราสังเกตเห็นว่าในโค้ดของอันเนี้ยครับที่เราเขียนโค้ดไวใช่ป่ะอันแรกถ้าอาจารย์พิมพ์เขาว่ามันเด y มันจะเด้งไปหา o n s o l e l o g c o n s o l e l o g ก็คือมันจะโชว์ผ่านตัวที่อยู่ในหลังบ้านของ javascript ก็คือขึ้นเป็น Console Panel ไอตรง o n s o l e ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นมา แต่ถ้าเป็น alert ก็คือจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้แต่ถ้าขึ้นเป็น document live แปลว่ามันจะเขียนไฟล์ html ตรงนี้ครับให้แจ้งเตือนเป็น text เข้ามาในนี้เลยดังนั้นแต่ละประโยคจะต่างกันอันนี้โอเคหนึ่งอันนี้คือแจ้งเป็นหน้าต่างอันนี้ก็แจ้งเป็นการเขียนใส่ในเว็บมาเลยนะครับโอเคจางแค่พิมพ์คาว่า Monday แล้วกด enter ปุ๊บอันนี้โอเคขึ้นมานี้ถ้าก็กด OK ปะแปลว่ามันก็คือมาจึงนี้ พอ,อยนี้เราก,กดโอเคตามโปรเซสมันเสร็จมันก็คือมาเป็น console.log เรามา document.write มันก็แจ้งเป็น document.write คือพิมพ์แบบนี้ได้เค okay, ปะในการใช้งานนะครับซึ่งโดยโปกติถ้ามันทำงาน,นก็จะแจ้งเตือน alert ก่อนพอ alert เสร็จถ้าเราก,กดโอเคมันก็จะแสดงค่าของ console.log แล้วก็ตรงไรนะถ้านี้จะเซฟนะครับง่ายสุดไปที่เหมือนเดิมแล้วจกกด refresh และจารย์พิมพ์แค่มันเดยแบบนี้ครับก็โอเคขึ้นแจ้งเตือนก่อนพอกดโอเคก็จะมี console.log แล้วก็ตรง d o c u m e n t ์ดอทไโอเคปะอันนี้พื้นฐานนะครับในการติดต่อซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าเราต้องการเขียนให้มันรันใน IDE อ่ะเราจะต้องเขียนโดยใช้แท็กที่เป็น HTML แล้วไฟล์ HTML ถึงจะรันได้โอเคปะเพราะเนื่องจากว่าไอ้คำสั่งพร้อมอ่ะมันจะทำงานบนเว็บไซต์ ดังนั้นถ้าเราลานแบบตอนแรกที่อาจารย์ลงรันแบบ j a v a s c ิปเพียวอ่ะมันจะไม่รู้จักคําสั่งพร้อมเพราะคาสั่งพร้อมมันจะทํางานผ่านเว็บไซต์ซึ่งเราต้องใส่แท็กของ HTML เข้าไปช่วยถึงจะทํางานได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ใส่แท็กเพิ่มเติมแบบว่าถ้าอาจารย์ใส่ภาษาไทยอ่ะเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยวันจันโอเคปะ่ะอาจารย์จะกดเซฟก่อนเซฟออานะครับ เซฟออแล้วนะอาจารย์ไปรีโหลดใหม่ตรงนี้รีโหลดใหม่นะแล้วก็อาจารย์ใส่คำว่าวันจันทกด enter นะครับมันก็เจออันเดียวกันนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะแสดงทั้งสองด้านโอเคปะแปลว่าตรงนี้ครับเราสามารถใส่ก็คือคอมเมนต์แล้วก็ซิงเกิลโค้ดแล้วก็ใส่คำที่เป็นเคที่เราต้องการไปเลยดังนั้นเราจะสามารถเอาตรงนี้ ไปใช้ในําทำการบ้านได้ก็คือในข้อที่4่ครับข้อที่4เขาบอกว่าหากต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้จะเขียนชุดคำสั่งได้อย่างไรโดยเงื่อนไขว่าถ้าเราพิมพ์คำว่า s e p t e m b e r o c t o b e r November 3ตัวเนี้ยให้มันพิมพ์คำว่า the season is autumn เข้าปะแล้วก็3เดือนนี้ให้พิมพ์คำนี้3เดือนนี้ให้พิมพ์คำนี้เข้า okay, ไหมครับแล้วก็3เดือนนี้ให้พิมพ์ว่าเป็นฤดูร้อน เก็บปะแค่นั้นนะวิธีการเขียนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ <Yeah. S 1> เราใช้ Visual Studio Code หรือว่าจะเขียนโดยใช้อินเทอร์เฟซของคอนโซลใน Google Chrome ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับถ้าเขียนในของ Google Chrome เราไม่ต้องมีเทม L ์ดงสิ้นก o p ปีจอนคลิปแล้วแปะได้เลยแต่ถ้าเราเขียนในตัวของ ตัวของ VS Code เราต้องใส่แท็กของ HTML พวกนี้เพิ่มเติมแล้วก็ JavaScript ให้อยู่ภายใต้แท็กของสคริปต์ปกติถึงจะสามารถรันแล้วก็ทำงานได้โอเคไหมเดี๋ยวอาจารย์ลองอันอื่นเป็น Tuesday เป็น Wednesday แล้วเป็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือเป็นการเทสโค้ดเท่านั้นเองนะนะโอเคนะจารย์ลองใส่ Tuesday, Wednesday, Sunday แล้วก็อื่นๆน,นะครับที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าอาจารย์รีเฟรชอาจารย์ก็ใส่แค่ T ิ e s d a y นะครับ Tuesday เ okay. คจึกสังเก่ว่า Tuesday ขึ้นแค่ console log เฉยๆเพราะว่าในโคดเนี่ยอาจารย์ใส่แค่ตอน console log ต้องปะถ้าเราต้องการให้อยากจะแจ้งเตือนแล้วอยาก alert อยากจะ alert นะครับแล้วก็อยากจะแสดงผลด้วยเราก็ต้องใส่พวกตัว alert กับตัว document l i g h เพิ่มเข้ามาอาจารย์ก็แค่ลองทำการ save save all นะมัน sync auto นะครับ และอาจารย์ไปที่ h ห้ t l เดิมกด refresh ถ้าอาจารย์พิมพ์เหมือนเดิมว่า t u e s d a y ปมันจะขึ้น alert ก่อนแล้วก็ขึ้นตอน console log แล้วก็ขึ้นที่ document light เข้ามาขึ้นได้หลายแบบนะครับในการทำถ้าเป็น w e d n e s d a y ถ้าใส่โปกติก็ขึ้นแค่ console log เฉท่านั้นั้นถ้าอาจารย์ต้องการจะให้มันแจ้งเตือนทุกอันแล้วก็แสดงผลทุกอันนะครับแล้วก็แค่ใส่เพิ่มเข้าไป อันนี้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้ใเฉยๆนะครับความจริงก็เลือกแค่อันเดียวก็พอเพราะว่าแต่นี้แค่แสดงดิสเพย์ให้มันเห็นหลายๆแบบท่อนเองนะครับแต่อันจริงก็คือได้ปวดติอ,อ๋นนี้จะลืมเปลี่ยนที่ต้องเป็นทิวเดย์ทั้งหมดนะครับทิวเดย์แบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเว้นเดย์นะครับก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็เซฟออลนะครับแล้วก็ลองไปที่ไฟล์ของเราใหม่แล้วก็ลองรันเมื่อกี้จานเป็นทิวเดย์มันขึ้นเป็นมันเดย์เพราะเราไม่ได้ทําการแก้แบบเนี้ยก็ได้ละทั้งคู่ไปหมดหรือว่าว d น์เดย์นะครับปึ๊บก็ขึ้นหมดไปหมดปกตินะอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าจารย์พิมพ์ซันเดย์ถ้าจารยังไม่ใส่ตัวไอเลิร์ดกับด like, ็อกเมนต์ดอทไอ่ะมันก็คือ จะขึ้นแค่ตรงคอนโซลเท่านั้นซันเดย์ปึ๊บแค่นั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้แจ้งอะไรตรงนี้จะมันขึ้นหลังบ้านที่เป็นคอนโซลของตรง IDE ที่เป็น Google Chrome ใส่เข้าไปแต่ถ้าจะจะใส่ alert แล้วก็พิมพ์ alert เท่านั้นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการทดลองนะครับใน8ขีด1ขีด3นะครับที่เราสามารถเทสได้ถ้าอื่นๆเราไม่อยากให้แสดงผลอะไรแล้วก็เปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลย นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็คือฝึกการใช้ตรงสวิตเคสนะครับซึ่งสวิตเคสสามารถใส่ได้หลายๆเคสนะครับหรือว่าก็ได้หลายเคสอะ่ะก็แค่คอมมาแล้วก็ใส่แบบที่อาจารย์ใส่ตรงนี้ครับ Monday เสร็จจะใส่เป็นวันจันทร์ก็วันจันทร์ก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับแต่ให้รู้ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็ มันก็คือจะแสดงได้หลายแบบจะแสดงไว้ระดับเป็น console.log หรือเป็นการแจ้งเตือนเป็น alert หรือว่าเป็นเขียนให้เลยก็จะเป็น document.write สมมติอาจารย์พิมพ์อ,อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเ้นพิมโอพิปึบมาขึ้นว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่วิ e เ d ดยนะแค่นั้นพิมมาอะไราก็คือไม่ได้อยู่ในงเงื่อนไขที่ต้องการถ้าอาจารย์พิมพ์เป็นซันเดย์มาขึ้นเป็น Sunday ทั้งคู่ แค่นั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ในการทําได้โอเคอันนี้ของการทดลองของตัว8ปิดหนขดสนะแปดดหดสที่อาจารย์บอกที่ทาเหมือนเดิมนะครับเพิ่มตรงนี้เข้านั่นเองแล้วก็เสร็จเลยเปลี่ยนคําตรงนี้ให้เป็น the season eat อะไรก็ว่าไปนะครับตาม autumn winter spring หรือว่า summer นะครับได้เหมือนกันก็คือเสร็จเรียบร้อย นะในการทดลองที่8.2ครับจะเป็นการประยุกต์ใช้พวก Array Object แล้วก็ตรง m e t ่อซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของ JavaScript อยู่แล้วหลักๆมันก็คล้ายกับ Java เลยครับแต่ว่า syntax ในการทำต่างกันตอนนอ้น constant ก็คือเป็นฟิกค่าคงที่เป็น list ใส่เข้ามาอันนี้ก็ประกาศค่าตัวแปรว่าให้เป็นอันนี้ไมให้เป็น Array หรือ Array คือเป็นแค่ตรงสี่เหลี่ยม นะครับแล้วเดี๋ยวลองใช้เราจะสามารถก๊อบทีละอันเข้ามาแปะปกติก็ถ้าเราใช้แล้วก็ก๊อบทีละอันน่ะเข้ามาแปะในตัวที่เป็น Google Google Chrome ได้เลยนะครับจะเปิดแป็นใหม่กันอ่จะได้ลงลงแปะเป็นของตัวนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เทสได้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับบานานา่าแมงโก อันนี้คือ,อไรก็คือเราสร้างเป็นลิสต์ขึ้นมาเป็นคอนสแตนต์ว่าฟู้ดเนี่ยมีประกอบด้วยบานาน่าออเรนจ์แมงโก้แล้วก็เลมอนกำหนดให้ตรงฟู้ดนะครับตัวตำแหน index ่งอินเด็กที่ศูนย์ก็คือบานาน่าถูกต้องปะ่ะอันนี้ให้มันทำการปริ้นตัวเฟิร์สฟู้ดเพื่อเก็บตัวอินเด็กของศูนย์ของฟู้ดไว้ก็คือบานาน่าก็เลยปริ้นบานาน่าส่วนตัวที่สองก็คือเนื่นองจากอเลมันเรียงศูนย์หนึ่งสองถูกต้องปะ่ะมันก็เลยปริ้นตัวแมงโก้ให้เกิดขึ้นแล้ว แปดขีดสองขีดหนึ่งอันนี้เป็นจาร์สกิฟนะ .js นะครับอาจารย์ไปเปิดในตรงตัวนี้มาอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวก๊อบมาหมดเลย f i r d l t o copy แปะนะครับแล้วก็มาใส่จึงนะครับทางง่ายสุดเอาแบบค่อยๆไปทีละอันก็ได้ครับใส่ทีละจึงก็ได้ ใส่อันแรกก่อนที่อาจารย์บอกอันแรกถ้าเราทําการเทสโคดจะเทสผ่านในกลัวโคมก็ได้หรือจะเทสผ่านในตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันโอเคอันนี้จะต้องให้รันแบบปกตินะครับเปิดให้รันเป็นโหนด js ปกติรันไฟล์นี้นะครับเมื่อกี้มันไปอ่านไฟล์เก่า โอเคอันนี้ครับที่อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าโอเคก็คือบานาน่าทั้งหมดเก็บอยู่ในฟ o ุตนะครับก็คือในคําศัพท์นี้ผลไม้ใช่ปะ่ะอินเด็กที่ศูนย์ก็คือบานาน่าอินเด็กที่1นึ่งออเรน์อินเด็กที่2คือแมงโก้อินเด็กที่สาคือเลมอนถ้าเราปิน first fruit ก็คือตําแหน่งแรกก็เลยปินบานาน่านะครับแล้วก็ ตำแหน่งถัดมาที่2คือ012ก็เลยปิ้งตัวนี้ที่เป็นแมงโก้ก็เลยปิ้งออกมาเป็นแมงโก้ทันเองนะครับในโค้ดถัดมานะครับอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วเนาะที่เราทําการเรียนรู้ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้และจารย์ก็ลองทําการรันปกตินะครับก็ค่อยๆรันดูผลผลตัวที่2สังเกตว่าตัวที่ที่เรารันนะครับก็เนี่ยเขาเขียนว่าตรงรัดอินเด็เท่ากับตัวฟุต เลงหนึ่ก็คือความยาวของตัวตัวของคําตัวนี้มันมี4ี่คำใช่ปะแต่นั้นเวลามันนับมานับหนึ่งสองใช่ไหมครับที่เขาลบ 1, <c oughs> 1เพราะว่ามันคือนับตั้งแต่0ูนย์ความจริงมันหนึ่งามสี่ลบหก็คือตําแหน่งตัวสุดท้ายลบหนึ่คือตําแหน่งที่3แต่นั้นเวลาใส่ฟุตในอินเด็กที่3ามะไมเนี่ยมันน่คือเก็บค่าสามถูกต้องปะเพราะ4ีลบหเป็นสมันก็จะมาอยู่ในลาดอินเด็กก็คือนี้ลาดอินเด็นี้คือตําแหน่งที่สม มันก็เลย c o n โซลด l o ลคือ Print ออกมาให้ได้เล m o n แค่นั้นเองนะครับนี่เป็นการเทสฝึกการใช้งานนะครับในชีทหลับแรกๆก,ก็เป็นการฝึกการใช้งานกอตัวการใช้ตัวจวาวาสค r ิป t พื้นฐานนะเวลาเวลาเทสนะครับเราจะค่อย,อยๆเทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะพิมพ์เสร็จแล้วก็รันหมดลวดเดียวได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันมันก็กระดึบไปเรื่อยๆสังเกตว่าของอันเนี้ย อันนี้ความหมายครับในการทำก็คือโอเคกำหนดเป็นลิ t ขึ้นมาเป็นค่า 1, 2, 3แล้วก็ Second List ก็เป็น 4, 5, 6 Third List ก็คือเอา First List มาจุดตามด้วย c o n c a t Concat ก็คือเป็นการรวมรวมข้อมูลกันนะครับเวลามันรวมข้อมูลแล้วพอเราทำการ p r i ้นนะครับไอตรง First l i s ทที่มันปริ้นน่ะมันก็คือ 1, 2, 3แล้วมันรวมกับ 4, 5, 6 มันก็เลยพิมพ์เป็นชุดแบบนี้ขึ้นมาว่า1 2 3 4 5 6นะครับขึ้นมาแต่เนี้ยสังเกตว่าเนี่ยมันก็บอกว่ามันยังไม่ได้มีการส่งค่าตัวแปรอะไเพราะไม่ได้ใช้ตัวแปรมันก็คือแค่พิมพ์ค่าทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราเขียนเป็น third list index of 3ความหมาย3คืออะไรใครตอบอาจารย์ได้มา้าง3คืออะไรครับเอ,อ สความจริงถ้าอาจารย์ลองเทสนะอันนี้3มใช่ปะอาจารย์ลองใส่โคดเพิ่มเข้าไปถ้าอาจารย์ใส่เป็น4ี่ห้าเออสี่ห้าแล้วก็หก็ได้ดูว่าคำว่า index size index o f อะครับมันคืออะไร<ม>นะแล้วอาจารย์กดรันอีกรอบหนึ่งนะผลที่ได้เราสังเกตเห็นว่าโอเค มันก็พิ้นอันนี้มันคือรวมค่ากันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขสามโอเคถ้าจะลองพิมพ์เลขหกล่ะไอ้พิมพ์เลขเจ็ดจะเกิดอะไรขึ้นตืดนะครับผลลับที่ได้ถ้าเราสังเกตดูครับไอ้คำว่า index of 3 3สามสามในที่นี้คือค่าคือค่าที่ value เนาะที่มันมีอยู่ในในตัวแปรให้เราเก็บค่าที่เราเก็บไว สามอยู่ในอินเด็กซ์ออฟคือตำแหน่งที่เท่าไหร่สามอยู่ในตำแหน่งที่สองเรานับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามอยู่ในตำแหน่งที่สองนะครับดังนั้นสี่อยู่ในตำแหน่งที่สามห้าอยู่ในตำแหน่งที่สี่ส่วนหกอะเอามาสามอยู่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมสี่ก็คืออยู่ตำแหน่งศูนย์หนึ่งสองโอเคมันก็เป็นสองสามสี่ห้าก็คือสองสามสี่ห้า แต่ว่า7ที่ขึ้นลบหเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีตําแหน่งมันก็เลยในเนี้ยมันเรามันมันมันสร้างคือลบห่แปลว่าไม่ถูกต้องเพราะไม่มีค่านั้นเกิดขึ้นมันก็เลยใส่เป็นลบหนะครับเวลาเทดังนั้นคำสั่งของตรงตรงตัว Index o f ออะตามด้วยค่า value นะผลลัพธ์ที่มันได้มันจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยครับอยู่ตำแหน่งไหนหรือว่าค่าเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนในอาร์เรย์เท่านั้นเองก็เลยปิ้นเป็นคำนี้ออกมานะครับ เช่นเดียวกันนะครับท่าน,นี้ก็คือสร้างเหมือนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดดูก่อนวเวลาทำาำครับเราก็ค่อยทำเงแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างเป็นโอเคเป็นสตริงริทขึ้นมานะครับในจอคลิปคือเราสามารถเขียนแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ลองรันผลนะผลลัพธ์ที่เราลันออกมาสังเกตเห็นว่าวเวลาใส่ครับอันนี้เป็นคำสั่งที่ อินครูดอะเนาะอินครูดใช้สำหรับในการตรวจเช็คว่ามีค่านั้นอยู่ในอาเลอยู่ในลิสต์เราหรือเปล่าอยู่หรืออยู่ในชุดข้อมูลเราหรือเปล่าเช่นี้นครับคำว่าโนดเจอคำว่าโนดก็คือทรูก็คือมีมีคำนี้อยู่แต่พอมีคำว่าซีนะครับปรากฏว่าไม่เจอคำว่าซีเกิดขึ้นเพราะว่าในลิสต์ของข้อมูลเราอะครับยังไม่มีคำนี้อยู่ดังนั้น i n c l u d e แปลว่าประกอบด้วยถูกต้องปะ มันก็เป็นการสร้างเป็นบูลีนนะครับว่า True กับ False ว่าจริงหรือไม่จริงคือมีคำนี้หรือไม่มีคำนี้อยู่ก็แจ้งมา True กับ False เกิดขึ้นซึ่งเราใส่เนี่ยครับเราก็ทำการอธิบายได้เลยนะครับมามาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็เป็นการใช้ตัว for loop นะครับ for loop ในการ r ันของเราก็เป็นการสร้างตัว automation นะครับการคำนวณเลขปกติว่า ฟลอนะเริ่ม i เท่ากับ0 I น้อยกว่าเท่ากับ5แล้วก็ i บวกบวกโดยกำหนดให้ตัว I คูณกับ I นะครับคือค่าตัวแปรเนาะคูณกันซึ่ง I มันจะอัปเดตค่าไปเรื่อยๆในแต่ละรอบนะครับเท่ากับ I คูณกับ I นะครับในความหมายก็คือตัวค่าของเราความหมายมันคือ0นคูณกับ0นะ่มันมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นรอบถัดไปจากศูนย์ใช่ป่ะมันก็กลายเป็น1ก็1คูณ1ได้1 วนไปเป็น2 2งสองคูณสองได้สี่ามคูณสได้เก้่คูณสเป็น16 5หคูณหเป็นยีบห้พอมันครบ5ตรงเนี้ยครับมันก็คือคำนวณสุดท้ายเสร็จพอไป6พอไอเป็น6ปุ๊บมันก็ไม่ทํางานแล้วมันก็ออกจากนอกลูกอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปนะครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็ถัดมานะครับพี่แจก็ลองเทสปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้เรียนรู้ในเรื่องของ ตัวการใช้งานเบื้องต้นนะของของอาร์เรย์และก็ของลิสนะครับอาจารย์ลองทำการลันตืดอ่าอันนี้อาจจะไปสุดตัวนี้แหละสมุตินะอาจารย์ก๊อปปี้แค่นี้ก่อนเอาไปใส่หัวบนเลยลันกดลันตืด ค่าที่ออกมาก็คือเช่นเดียวกันครับอันนี้มันก็คือเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับมันก็คือเป็นการใส่ของตัว array ที่เป็น string ไว้นะครับแล้วก็สร้างเป็นตัวแปรใหม่เป็น new array แล้วก็ run ไปจนหมดอนะ่ะถ้าคําสั่งนี้ for loop เราอยู่แล้วครับ run ไปจนหมดนะครับพอ run ไปจนหมดสิ่งที่มันเปลี่ยนคือตรงนี้ครับมันให้ตัว i ก็คือ Finland ์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ไอแลนด ดอทตามด้วย t o upper case แล้วก็พิ i พ์เก็บไว้ที่ตรง new array แล้วมันก็พินพ์ออกมามันก็คือพิมพ์เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดออกมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเอามาใช้ได้ซึ่งเวลาเทสส่งอาจารย์จริงๆอ่ะเราจะส่งในตรง Visual Studio Code ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์นะครับแล้วก็ส่งในตัวของที่เป็น Google Google Chrome ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะในตัวของคอนโซลอะแล้วกด Enter มันก็จะได้ค่าออกมาเออที่อาจารย์ใส่ในโคดเนี่ยอาจารย์เพิ่มบรรทัดใหม่เข้ามาคือแค่เป็นคอน o l e Country c o n s o l e l o g c o u n t r y เพราะว่าแค่เทสเฉยๆว่าถ้าเป็นคันที่ปกติมจะเก็บตัวเล็กแกตัวใหญ่แล้วก็มาตัวเล็กใช่ป่ะแต่พอมันผ่านตรง New Array อะเราใส่คำสั่งหรืชื่อว่า t o u p p e r c a s เเข้าไปแต่นั้นมันก็จะปริ้นต่างกัน ในการปิ้นก็คือจะปิ้นของประเทศคืคอไฟล์เดิมอยู่แล้วนะครับก็กับปิ้นที่มันโดนคําสั่งที่ให้เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่โอเคปะอันเก่าคือตัวบนอันล่างก็คือตัวใหม่นะครับเราสามารถเทดได้ปกตินะจะใช้ใน v i s u s t u d r o Code หรือใช้ในตรงนี้แล้วก็แคปเจอร์ได้เหมือนกันโอเคปะ่ะในการใช้งานนะครับนี่ก็จบไปนะครับของโอเคยังมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยอีกจึกหนึง อันนี้เป็นการแค่เทสของการใช้งานคำสั่งอาร์เรย์ต่างๆนั่นเองนะครับที่เราจะเอามาประยุกต์แล้วก็ใช้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวจารย์ลองใส่เพิ่มเข้าไปสิอ่าอันนี้ก็เป็นคำสั่งของเป็นตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือเราสามารถสร้างเป็นฟังก์ชันเกิดขึ้นได้ไอ้ที่อาจารย์เว้นเว้นเคาะคือคนละตัวกันนะ แต่ว่าเขียนอยู่ในที่เดียวเขียนอยู่ในไฟล์เดียวกันเฉยๆนะครับก็คือ area of circle ก็คือ pi r กลังสอง่ะถ้าเราใส่ตัวแปร r เป็น10ใช่ไหมล่ะมันก็ไปคูณกันคือ pi คูนกับ10ยกกำลังสองนะครับมันก็ได้ค่าปรินออกมาเป็นตัวนี้อันนี้ก็ให้ไปเทสพื้นฐานเนาะของแต่ละอันนะครับก็เทสได้หมดเลยจกกันกรบยาวเลยก็ได้ นี่ก็คือสามารถคำว่าสร้างฟังก์ชันจะต่างกับตรงมันจะมีคำสั่งที่เป็นฟังก์ชันเกิดขึ้นเลยในการสร้างถ้าเป็นของ Python ก็คือเป็นคำว่า d e f นะครับแต่ถ้าเป็นของตัว p ไพตัวของ JavaScript ก็จะเป็น let ก็กจะเป็นฟังก์ชันนะใช้ว่าฟังก์ชันได้เลยปึ้มแล้วเดี๋ยวลองรัน นะผลลัพธ์ก็ได้ค่าออกมานะครับก็คือเป็นค่าของที่เราใช้คือเป็นตัวเลขก็คือจากเดิมที่เราทำของตรงนี้ก็คือ sum array value นะครับอันนี้แค่เอา sum มาบวกกับ number ก็คือบวกทีละตัวทีละตัวทีละตัวซึ่ง input เราใส่เข้ามา1-5ถึงหน้าที่ของโคนี้ก็คือเอา1มาบวก2เป็น3 3บวก3เป็น9 1บวก1เป็น1บวก1 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น6 หกบวกสี่เป็น10แล้วก็สิบวกหก็เป็น15ก็เลยเปินสิบห้าออกมานะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการทดลองใน8.2ดจุแล้วก็เขียนคําแล้วก็อธิบายได้เลยนะส่วนอันที่3จะเป็นชุดคําสั่งของ arrow function นะครับเวลาเขียนก็ง่ายสุดจย์ก็ copy จากที่จานทําไว้แล้วมาเลยก็ได้ก็คือ8ปดขีดสอขีดสองชะบอนี้8ปขีดเท่าไหร่นนะ อ๋อโอเคนี่แปดคิดหนึ่งคิดหนึ่งไปแล้วแปดคิดสองคิดสองคืออนันนี้ที่แบงเป็นสร้างฟังก์ชันแต่นี้อาจารย์ใส่ในไฟล์เดียวกันอาจารย์ก็นิ้วใหม่แยกไปเลยละกันจะได้ใส่ใ้มันตรงแปดคิดสองคิดสอง j s ซึ่งเราแค่กอ p ปีของเฉพาะที่เป็นฟังก์ชันขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ไปใส่ในคนละไฟล์กันมีแค่นี้เองนะครับ อันนี้ก็เซฟเก็บไว้ก่อนเอามาใส่ในอันนี้จึก๊กแล้วเราก็แค่ทำการเทสรันผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะครับกับที่ทีอ่อธิบายอ่าโอเคนี้ยังเก็บไฟล์เก่าอยู่เราต้องมากดตรงนี้แล้วก็มาปรับโอเครันใหม่อีกรอบรันเป็นนี้เลยตืดอันนี้ให้เปลี่ยนไฟล์ก่อนมันเป็นจำไฟล์นี้ไว้อ่ะ แป๊บหนึ่งอารันเคเลนปัจจุบันโอเจเออ่าโอเคให้รันที่ไฟล์แปดขีดสองขีดสองก็คือรันออกมาอันแรกก็คือเป็นแค่เซอร์เคิลาพอาร์กังสองซึ่งคือพายคูณกับสิบยกกำลังสองแล้วก็ หนึ 1> 1่งบวกสบวกสบกสบกหก็ได้ผลออกมานะครับในการทดลองที่8ปดขีดสขีดสก็แสดงชุดคำสั่งของ arrow function นะครับหน้าที่เราก็ง่ายสุดคือเราก็ copy มาเลยนะครับของ8ปดขีดสงขีดสามงจานนี้พิมพ์ไว้หมดแล้วหรือว่าจะ copy ผ่านอันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราใส่ก็เพิ่มเข้ามานะครับแปดขีดสขีดส js นะครับแล้วก็ลองเทสได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับนี่ก็เป็นการใช้เป็น arrow function ก็ลองรันดูก่อนตืดอ่าเดี๋ยวปรับก่อนให้เป็นไฟล์ที่8ปดขีดสอขีดสาอ่าแปดขีดสขีดสนะครับสังเกตอันนี้อันนี้โค้ดเดิม โคดอันนี้ก็คือเป็นของ print full name โอเคแล้วก็ใส่แค่ first name last name return ค่าคือค่าที่เราใส่เข้าไปซึ่งในนี้เ,นเราใส่เป็น y o u r name กับ last name ตรงนี้ก็คือใส่เป็นชื่อเราได้เลยเ okay. เวลาเราทำการเทสมันก็จะสร้างตัวแปรของเนี้ยรับค่า parameter เข้ามาใส่ในนี้แล้วก็ return ค่ากลับไปพอเนี้ยมันใช้ตัวที่เป็น เป็นเหมือนฟังก์ชันนะครับในตัวนี้ที่เป็นค่าตัวแปรซึ่งมีการรับค่าข้อมูลต่างๆในตรง console.log อันนี้จะเรียกว่า arrow function นะครับเราเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองก็ได้เลยนะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนผมก็ใส่เป็นชื่อของอาจารย์ตัวอย่างเนาะก็ใส่เป็นชื่อกนามสกุลของเราปกติในการเทสอันนี้เป็นแค่อันนี้เป็นแค่วิธีการในการลองทดสอบแล้วก็ลองเทสเท่านั้นเองครับแล้วก,กด play กดรั Run, นนะำมันก็จะรันข้าวออมาโปรติคือความจริงอเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเป็น print full n a m e โ okay, อเคป่ะซึ่งเราสร้างไว้เป็น a r arrow Fun c t ชันก็คือมีสองตัวแปรพารามิเตอร์ที่เราต้องการรับก็คือชื่อ First name กับชื่อ last name เสร็จปุ๊บพอรับเข้ามาเสร็จให้ทำอะไรให้ Return ค่านั้นไปพอ Return ค่านั้นไปโอเคมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นชื่อกับนามสกุลของเราปรติส่วนข้างล่างก็แปลงเป็นตัวใหญ่เฉยๆครับ ก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำแบบข้อที่ผ่านมาคือเราใส่ค่า Input เข้าไปแล้วก็ console. log ก็เหมือนเดิมสามารถเรียกใช้คำสั่งนี้ได้ซึ่งเป็น arrow function แล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวแปรชื่อว่า countries นะครับมันก็จะเรียกใช้คำฟังก์ชันนี้แล้วก็พิมพ์ผลออกมาเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะสามารถใส่ใน้ทั้งสองอันนะใครจะเทสใส่ในตรง v i s u a l i O code นะครับหรือว่าจะใส่ในตัวของ อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คันทร r y อาจจะต้องใส่ทีละจึงลองเทสก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนี้ปกติฟังชันตึกนะครับเวลาใส่เนื่องจากเข้าใส่เนี่ยมันเหมือนเป็นเชลส์คิปอะครับมันต้องไปค่อยๆไปทีละทัดเหมือนแมทแลบอะ ปึมปุมปม,ปมไม่สามารถจะก้อนเดียวใหญ่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาเทสส่งงานจะก,ก็ค่อยเทสทีทละก้อนโคดเนาะหรือถ้าในเคสรวมม้วก็ใช้ใน a l Studio code จะได้เพราะมันรันทีเดียวหมดนะครับอันนี้ค่าฝึกการใช้งานของการทดลองที่8นะครับขีด2อขีดสส่วน8ขีด2อขีด4อันนี้คือเราจะสร้างชุดคำสั่งที่เป็นอ b อบเจกต์นะครับในการใช้งานนะครับชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างอ b อบเจกต์นะครับถ้าเราดูจากในตัว กิทับนะครับก็คือ8ขีด2ขีด4นะครับในแลบที่8อันนี้ก็เป็นโค้ดทั้งหมดที่เราเทสการใช้งานอันนี้อาจารย์ก็มีการปรับนิดหน่อยคือลองใส่ค่าเพิ่มเข้าไปเฉยๆแต่นั้นอาจารย์ก็ไปสร้างที่ตรงแลบ8นะครับขีด2ขีด4เยอะนิดนึงนะครับ .js นะครับแล้วก็ลองวางทั้งหมดตื่ ถ้าเราต้องการจะจัดเลเยอร์แล้วก็คุมทั้งหมดแล้วคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Format Document มันก็จะจัดเลเยอร์ได้ตัวเนี้เวลาเราลองทำการเทสตตัวเนี้ครับจากตัวโจทย์ของเรานี้จะฝึกในเรื่องการสร้างเป็น Object Object กคือก็คือค a าสแล้วแหละ c ลาสอ็อบเจกต์เนาะในนี้ของจ s c r i p t เริ่มจะสร้างเป็นตัว Object ได้ไหมายความว่าเราสร้างชื่อ Person ชื่อนามสกุลข,ของเราอันนี้จำจำลองก็ใส่เป็นอายุเป็นประเทศนะครับเป็นเมือง สกิลอื่นๆเพิ่มเติมได้ get full name นะครับอันนี้ก็คือมันจะสามารถรวมเป็นแพ็กเกจได้หรือจะใส่เป็นเดี่ยวๆก็ได้แล้วก็นำมือเบอร์มือถือสมมุติใส่เบื้องต้นนะใส่ไปประมาณแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราเข้าถึงสังเกตว่าอันนี้ยกตัวอย่างการเข้าถึงได้หลายแบบนะครับเราสามารถเข้าถึงได้แบบที่เป็นค่าโดยตรงจากตัว person แล้วก็จุดตามด้วยค่าตัวแปรต่างๆเหล่านั้นได้เลยมันจะขึ้นค่ามาให้หรือจะใส่เป็นบังเก็ตปังเกตก็คือเป็นค่า value ในนี้เลยนะครับก็คือใส่เป็นปุ๊บเลยว่าใช้ตัวแปร first name l a s t name อะไรปบตินะครับหรือใส่เป็นตัวฟังก์ชันที่ใส่เพิ่มเข้ามาได้เลยเป็น get full n a m e นะครับใส่เพิ่มเข้ามาได้เลยอ่าตัวนี้มันขึ้นอะไรเอ่ยอ่าลืมใส่คุมปิดโอเคอาจารย์ลองเทสนะครับ ก็เราทำการกดรันปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขอเทสก่อนตึงอ่านี้อ่านไฟล์เก่าอยู่ไปเปลี่ยนก่อนรันใหม่ไฟล์ปัจจุบันอันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการเรียกใช้ออบเจกต์เท่านั้นเองครับว่าใช้งานยังไงดังนั้นเราดูนะ ในประโยคแต่ละอันที่ทาอะครับสมมติวอาจารย์ลองจําลองชื่อแต่ในชีตเนี่ยมันก็เป็นอีกชื่อหนึ่งใช่ปะเราให้นี้ให้ให้เราใส่ชื่อตัวเองไปได้ลส่อายุตัวเองไปได้เลยนะครับโอเคปะเวลาส่งอาจารย์น่ก็คือใส่ของตัวเองได้เลยอันนี้มีการปรับนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอันนี้ลืมไปว่าโลเคชันเราไม่ได้กําหนดไว้เราจะเปลี่ยนเป็นคันทรีกับซิตี้ปกติเพราะเราไม่ได้รวมกันนะจะมีการปรับชีตนิดหน่อยนั้นชีต คำตอบให้ใช้ในตรงตัวของกิจทับได้เลยนะครับในการทําแล้วตรงนี้ใส่เป็นชื่อนามสกุลอายุประเทศจังหวัดของตัวเองแล้วก็สกิลตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้เลยว่าสกิลเรามีความสามารถสกิลอะไรบ้างแล้วก็เบอร์มือถือแล้วก็ใส่ส่วนตรงนี้ก็คือมันซ้ํากันซ้ําการหมายวว่าเวลาเราเขียนใช้งานจริงครับเราสามารถใช้งานโดยการใช้เป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเพอร์เซนตตามด้วยตัวแปรได้เลยหรือ เพอร์เแล้วเราเปลี่ยนไปใช้เป็น Square Market, สแควร์บ r a c เก็ตซีเรียมแล้วก็ใส่ตัวแปรแล้วก็ดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลโคดเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถเรียกผ่านฟังก์ชันได้ก็คือเป็นฟังก์ชันเป็นแพ็กเกจคู่ดังนั้นกตัวอย่างเวลาเราทําการพิ้นหรือทำการใส่เนี้ยจารก,ก็ลองเทสนะครับมันก็พิ้นอันแรกก็โอเคเป็น first n a น e ก็พิ้พชื่อพิมพน,นามสกุลใช่ป่ะพิมพอายุพิมพประเทศพิมพ์จังหวัด แล้วก็สกิลสกิลเส็งสังเกตว่ามันเป็นลิทะมันเป็นลิทจะมีพวกเทมเพลตจอยสคริปรีแอคโนแล้วก็ Python มันก็จะปริ้นออกมาเป็นก้อนรวมไปเลยของในตรงสกนะิลเนาะค่ามันจะเท่ากันเพราะว่ามันเขียนได้2วิธีเขียนได้2แบบเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ครับ First Name ก็จะซ้ำเดิมเนาะเพราะว่ามันเรียกใช้ได้2แบบเราก็เลือกแค่แบบเดียวพอเวลาใช้งานเนาะแล้วก็ถ้าเราใส่ No e x ง e อฟังชันสามารถเรียกเป็นฟังก์ชันได นะครับอันนี้ดัมเบลมือถือแล้วก็ฟังกชันฟังชันเนี้ย get full name ก็สามารถเรียกได้เพราะเรากำหนด get full name ไว้ว่าให้ return first name กับ last name ก็จะได้ชื่อออกมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมของ JavaScript นะครับโดยใช้ลักษณะของการสร้างเป็นฟังก์ชันเกิดขึ้นมานะอันนี้คือของข้อที่4นะทำเสร็จแล้วก็เขียนได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็โจทย์เขาบอกว่าให้เราทำการสร้างข้อมูลบุคคลมากกว่า1 Object สร้างข้อมูลบุคคลมากกว่า1 o b j e อ t อบเจกต์เราก็สามารถสร้างข้อมูลของอีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามาเลยก็ได้หรือว่าสร้างสร้างข้อมูลบุคคลมากกว่า1 o b j e อ t อบเจกต์คว่าอ b อบเจกต์อะครับมันก็คือแต่ละอันเนี่ยมันก็เรียกว่าอ b อบเจกต์อยู่แล้วเรา,าจ,จะสร้างอ b อบเจกต์งานรีเลย์หรือสร้างอื่นๆหรือสร้างคนคนใหม่ขึ้นใหม่อีกคนหนึ่งเลยก็ได้เข้าใจใช่ปะมันก็แค่สร้างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแค่เพิ่มแค่เพิ่มความสามารถ เช่นชอบกินอะไรก็เพิ่มมาอีกอ็อบเจกต์เพิ่มมาอะไรก็ได้หรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้ได้หมดนะครับในที่นี้ความหมายของอ็อบเจกต์น่าจะเป็นให้เพิ่มคลาสใหม่มากกว่าไม่ได้เพิ่มแค่ฟังก์ชันภายในใหม่ความว่าเวลาเราเขียนส่งอาจารย์ใช่ปะอันนี้เป็นอ็อบเจกต์ยุ่งกับคนเราเพิ่มอ็อบเจกต์ใหม่เลยอ็อบเจกต์ใหม่อาจจะเป็นอ็อบเจกต์สัตว์เลี้ยงก็ได้หรืออ็อบเจกต์ของ ภาษีหรือออบเจกต์ใหม่ก,ก้อนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ Copy เหมือนเดิมแล้วสร้างออบเจกต์ใหม่แล้วก็คอลฟังชันใหม่คอ c คอ l เหมือนเดิมเรียกใช้เรียกใช้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคปะ่ะได้หมดก็เพิ่มใหม่อีกก้อนหนึ่งละกันก็เรียกเป็นตัวออบเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถจะเพิ่มข้อมูลเข้ามาได้อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วก็ใส่ในข้อที่5ได้เลยส่วนในการทดลองที่8นะคะมีจะเริ่มเข้าของตัว JavaScript นะครับไปลิงก์กับตัว HTML นะครับซึ่งจะมีการใช้ทั้งหมด3ไฟล์นะครับในการเทสในการทดสอบนะครับซึ่งใช้ข้อดีของการใช้ของตัว VS Code แล้วก็ได้อยู่แล้วเนาะคือมันก็แค่นำสกุลแล้วตามด้วยจุดจุดตามด้วยนำสกุลที่เราต้องการก็จะแปลงแพทเทิร์นแปลงสีฟอร์แมตท,ทั้งหมดให้เลยนะครับดังนั้นในการทดลองถัดมานะครับเป็นของการทดลองที่ สนะครับไฟล์ที่เราใช้ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า my function test นะครับไฟล์ม my function test แล้วก็หาเนี่ย my function test ก็ copy มาเลยซึ่งโค้ดเดียวกับในชีตอยู่แล้วเนาะแต่อาจารย์ก็ใส่ในกิบครับให้เราดูง่ายขึ้นนะครับชื่อว่าไฟล์ my function test เราก็สร้างเลยครับปื๊บเป็น h e ml แล้วก็ copy ทั้งหมด นะครับเราดูว่าฟังก์ชันที่เราสร้างนี่คือฟังก์ชันอะไรอันนี้สร้างเป็นตัวของ HTML โอเคปะโดยมันจะ call my function แต่ว่า my function ตอนเนี้ยถ้าเราลองรันเฉยๆเซฟก่อนตืดกดคลิกขวาแล้วรีวิวตรงนี้ก็ได้ครับแล้วกดดับมัลคลิกนะมันจะขึ้นมาเป็นแค่นี้คลิกโอเคก็ขึ้นเป็นสวัสดีแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นพ่อมด แล้วเข้ามาเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของแค่ตัวที่โอเคใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปแต่ว่าดูก่อนนะนี้เมื่อกี้เป็นพี่ตัว html เฉยๆนะครับในการใส่ก็คือโอเคเราใส่ข้อมูลเข้าไปก็ลองทําการทึกผลว่าโอเคในตรงนี้มันสร้าง my function ขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้เรียกใช้มันมันไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันต่างไฟล์แต่ว่ามันใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในไฟล์เดียวกันอยู่แล้วก็คือ call ฟัง my function ซึ่ง my function จะเก็บชื่อแล้วก็เก็บจ็อบหน้าที่ก็ไม่มีอะไรครับแจ้งเตือนซึ่งเนี่ยเราฟริกไว้ว่าโอเคแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นพ่อหมดนะครับเนมมันก็คือเก็บโปกติใช่นว่าเนมกับจ็อบมานก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เวลคัมแฮร์รี่พอตเตอร์จ็อบก็คือเป็นเดอะวิเซ์ร์นะครับใส่เข้าไปแล้วนี่ก็มีข้อมูลอันนี้ก็คือเทสเฉยๆเป็นลิ์ขึ้นมาแล้วก็วนไปให้มันแสดงผลค่าทั้งหมดที่อยู่ในนี้เมื่อเรากดตัวของเสร็จเรียบร้อยแล้วออนคลิก ของตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จมาขึ้นของตัวนี้แล้วมันก็จะแสดงข้าวออกมาถ้าจะลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บถ้ากดคลิกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะไปแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ไปตามนี้นะครับแต่ถ้ากดบ๊อบก็ขึ้นบ๊อบแล้วก็ไปตามนี้คือเข้าไปเฟดถัดๆไปนะครับซึ่งนี้เราสามารถปรับแต่งได้อยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันนี้เป็นตัวอย่างของโค้ดนะที่เราใช้ในการทดลองที่ 3นะครับถัดมาน,นี้เราจะเริ่มทำการโอเคลองใช้เป็น my new object test นะเพื่อจะทำการเทสข้อมูลนะครับถ้าเราดูในตรงอันนี้ถัดไป my object my my new object test นะครับเราก็สร้างได้เลยนะครับในการทดลองถัดมาปื๊บเป็น html hey well. นะครับแล้วเราก็ ดูการใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เราก็แค่อธิบายการใช้งานของตัวสูตรโคดนี้นล้นเราดูสูตรโคดนี้นะครับโดยโปรติก็โอเคแล้วก็ไอตรงเนี้ยคือ javascript ทั้งหมดโอเคปะมันภายในคือภาษา javascript เวลาเราใส่ให้เว็บมันแสดงผลได้เราต้องใส่ในแท็กของ HTML นะมีบอดี้มีอะไรก็มีแท็กเปิดแท็กปิดอันนี้สร้างเป็นอ็อบเจกต์คนขึ้นมาโอเคปะอ็อบเจกต์คนขึ้นมาชื่อสมชาย เลิอกโปรแกรมมิ่งนะครับอายุเท่าไหร่ตาสีอะไรนะแล้วจะให้พิมพ์อะไรออกมาบ้างนะอีกแบบหนึ่งมันก็เขียนได้สองแบบจะสร้างเป็นแบบนี้แล้วก็หรือจะสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็วนโดยการใช้ for loop มาวนซ้ำนะครับซึ่งเราก็สามารถเขียนได้สองรูปแบบเนาะเราจะเลือกรูปแบบบนหรือรูปแบบล่างอะไรเอาพุทได้เหมือนกันแต่นี้ เพื่อให้มันดูแตกต่างอาจารย์ก็เลยใส่ชื่อที่ต่างกันเข้าไปแล้วพอเราลองทำการรันผลนะอาจารย์ก็ทำการเซฟออลก่อนตืดนะครับแล้วก็รีวิวอินอันนี้ดีวมันคลิกแบบนี้เวลามันปินก็ปินคู่สองเลยนะครับปินคู่สองก็คือที่เราเขียนเนี่ยก็คือเราเขียนคาว่า document light like, ใช่ปะ่ะก็สมชยัยหรือโปรแกรมมิ่งก็จะโชว์ก่อน ส่วนอันที่สองอันนี้คือเขียนสองอันเนี้ยเอาพุทเหมือนกันแต่เราเขียนในรูปแบบออบเจกต์ก็เขียนแบบนี้ถ้าเขียนในรูปแบบโค้ดปกติล้วใช้ for l o o p มาช่วยเขียนในรูปแบบนี้โอเคป่ะเอาพุทเหมือนกันแต่ศิลปะในการเขียนโปรแกรมเขียนได้สองรูปแบบถ้าเราเขียนแบบออบเจกต์ก็คือเขียนแบบบนปกติแล้วก็ New Object ก็ c o p ปี้แปะไปเรื่อยๆถ้าเขียนแบบไม่ได้ใช้ออบเจกต์ก็คือเขียนแบบนี้ปกติคำสั่งนี้คือคำสั่งขึ้นมาทัดใหม่ของ j a v a s c r i p t นะครับ เค okay, ป้าเวลาเราใส่ตรงเนี้ยขึ้นบรรทัดใหม่มันจะไม่ได้เป็น backslash n แต่ว่ามันจะเป็น br นะครับเป็นแท็กปิดแล้วก็ปิดน้อยกว่ามากกว่าข้างในเป็น br มันคือการขึ้นบรรทัดใหม่เค okay, นะขึ้นบรรทัดใหม่ของตัว javascript นะครับถ้าลานอีกรอบนึงเห็นปะไอตรงเนี้ยก็คือ br ขึ้นบรรทัดใหม่ก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ การทดลองของในตรงแลบที่8นะครับขีด3ขีด2นะเป็นการเทสอันที่3ก็จะเป็น My input test อันนี้เทสการรับค่าข้อมูลของตัว input นะครับซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะใช้ทั้งไฟล์นี้ซึ่งอาจารย์สร้างมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยทอนเองนะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นมาปุ๊บโอเคในไฟล์นี้ก็ จะเรียนรู้ในเรื่องของการรับตัวค่าที่มีใส่ค่าของฟังก์ชันใน input เข้ามาแต่ก็ลองใส่เข้ามานะครับโค้ดมีแต่โค้ด JavaScript นะที่อยู่ในตรงสคริปต์เนี่ยเรียก JavaScript ไอ้ที่เหลือก็เป็นของ HTML ที่กดคลิกมันจะไปคอ l l my function นี้เกิดขึ้นใน my function นี้ก็จะมีการรับค่าข้อมูลจากตัว input เข้ามาแล้วก็ทำการดูว่าโอเค อันนี้จําตัวตั้งนี้ได้นะอันนี้คือหรือนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือถ้าหรือถ้าน้อยกว่า1มากกว่า10หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ขึ้นเป็น i n p u t not not valid ถ้าอื่นให้ขึ้นว่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสเลยก็ได้นะครับมีโค้ดมีแค่นี้ทําการเซฟนะครับอาจารย์คลิกขวาแล้วก็รีวิวอินฟาย e อ็ l โคเลอร์ก็ดำเมันคลิกเทสตัว Input Input สังเกตว่าตรงพ e ทอ input a number between one and 10ตัวเนี้ยเวลาทำการเทสก็ทั่วไปก็คือเป็นขึ้นแท็กขึ้นแท็กแท็กของประโยคอันเนี้ยครับว่าการุณนาพิมพ์อะไรในหมวดของ html เนาะที่เป็นพารากราฟแรกแล้วก็ตรง on click นะครับซึ่งเราต้องใส่ค่าข้อมูลของตรงตรงเท็กบ็อกตรงนี้ก่อนรีดบ b ็อกตรงนี้ก่อนใส่เข้าไปพอใส่เสร็จพรอกดตัว submit อะ มันไอตรงเนี้ยมันจะไปคอ l l ังก c t i ใหม่ f u n c t i แล้วมันจะเช็คว่าโอเคตัวแปรที่เรารับเข้ามาครับมันจะพิมพ์คาว่า input not valid หรือว่าว่า input เ okay. คถ้าอยู่ในช่วง1นึ่งน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าหนึกับมากกว่า10บถ้าอาจารย์พิมพ์เก้ากด submit มันจะขึ้นว่า input ok แปลว่ามันไม่อยู่ในกรณี if แต่อยู่ในกรณีอื่นที่ไม่ได้น้อยกว่า1และก็ไม่ได้มากกว่า10แต่ถ้าอาจาร์รีเฟรชหน่อยจาย์พิมพ์1 1ปึป๊บมันคิดว่า Input not valid อันนี้ครับเป็นการเขียนปุ่มที่ลิงก์กับในตัวเว็บไซต์เนาะแต่ว่าเราจะใช้แค่เว็บไซต์ในการสร้างอินเทอร์เฟซเท่านั้นให้ทีลหน้าที่สร้างแค่อินเทอร์เฟซแต่สมองที่เราจะใช้ในการคำนวณเพื่อจะเช็คชื่อเช็คการล็อกอิน username password หรืออะไรอย่างเงี้ย จะเขียนโดยใช้ตัวชาว javascript เป็นตัวหลักที่ใช้ในการบริหารงานก็คือคำต่ง if เ l s e เบื้องต้นทั่วไปก็แล้วแต่นะครับสามารถพิมพ์ได้หมดเลยนะครับหรือเป็นลบ1ปึ๊บเนี่ยก็ invalid นะครับเพราะขอให้อยู่ในช่วงเราขอให้อยู่ในช่วงแค่1-9ถึงเเท่านั้นถึงจะโอเคได้นะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์แล้วก็ใช้งานได้นะครับของตรงการทดลอง8นะครับขีด ขีดสามขีดสามนะครับส่วนอันที่สี่ที่เราจะประยุกต์ใช้ก็คือจงประยุกต์ H ท m l ที่มีการรับค่า Input และสร้างฟังก์ชันที่มีการเก็บข้อมูล Object หรือว่า Ar r a y รแล้วก็ประเมวลผลโดยคำสั่งควบคุมก็คือเอาโค้ดนะครับไปประยุกต์ใช้ในแบบอื่นๆแล้วลองเทสขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลขึ้นมาเท่านั้นพอใช้แบบเดิมแต่แค่ลองเปลี่ยนนะจากการเก็บตรงนี้อาจจะสร้างเป็นย m e p a s s w o บ d หรือเป็นอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับแล้วก็ฟิกไว้ว่า username ควรจะใส่เป็นอะไรหรใส่เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดตัวเล็กทั้งหมดหรืออะไรก็ได้นะฟรีดอมเป็นเมนูหรือเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็เทสให้ได้เป็นผลลัพธ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะครับโอเคการทลองที่8ปกิจสีจะสร้างเว็บที่ชื่อว่า mywebhtml อาจารย์ก็สร้างได้เลย mywebhtml นะครับแล้วก็โค้ดนะครับเอาในที่อาจารย์สร้างไว้แล้วนอะนในกิจับ นะครับแล้วก็ก๊อปปี้แปะได้เลยหน้าที่ของตัวเนี้ยมันยังใช้งานแค่เป็นการเช็คฟอร์มเท่านั้นเองนะอารย์สร้างโอเคของตรงมเว็บแต่ว่าสังเกตว่าสคริปต์เนี่ยซอสโค้ดเนี่ยซอสมันเรียกผ่านไฟล์ที่ชื่อว่า c h e c k f o r m .js นะครับ c h ็ c k f o r m .js อันนี้เป็นแค่พื้นฐานในการสร้างตัวอินเทอร์เฟซหน้าตาของ html เท่านั้นเอง นะครับที่ใช้ในการสร้างแท็กของตัว HTML นะครับอันนี้จะน่าใส่ครบหรือเปล่าล่ะนะสร้างแท็กของตรง HTML โอเคแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ครับเช็คฟอร์มอีกอันนึงเพราะเราจะใช้คุณสมบัติของ JavaScript ในการสร้างสมองเนาะให้เว็บไซต์ของเราสามารถจะเช็คได้ก็คือกดเข้าไปที่เช็คฟอร์มตัวนะครับเช็คฟอร์มเป็น .js นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บโอเคเช็คฟอร์มในที่นี้คำสั่งฟังก์ชันที่เราจะใช้เช็คก็ชื่อว่าเช็ค e q u i r e ซึ่งเราจะไปใส่ในตรงของตัวตัว myweb.html อยู่แล้วก็คืออันนี้ครับ return เป็น ถ้าเรากด submit เข้าไปมันก็จะ return ค่าก็คือไปใช้ตรง check require ที่อยู่ในตรง s r r t code ของไฟล์ที่ชื่อว่า check f o r m .js นะครับซึ่งในตัว check f o r m .js ไม่มีอะไรครับหน้าที่มันแค่เช็คว่าโอเคจะให้เก็บหรือไม่เก็บในความหมายก็คือแค่ว่ากรอครบหรือไม่ครบหรือยังตามที่กำหนดตามที่มีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นให้เราใช้สมมติถ้าอาจารย์ลองเทส น,นี่มันจะเรียกใช้2อ,อันเลยนะครับโดยเว็บเนี่ย m y w e b h t l จะเรียกใช้สอดโค้ดของ checkform.js ที่อาจารย์บอกไปในโค้ดผันผ่านมาแบบเนี้ยเขาเอาตัว javascript มาฝังใน html เลยหรือเพื่อความสะดวกเวลาใช้งานจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่ html มันจะเป็นแค่โครงสร้างโครงร่างร่างกายเท่านั้นแต่สมองอะ่ะมันจะไปเรียกใช้เองมันก็แค่ใส่แค่ตรงเนี้ยพอไปเรียกใช้เสร็จมันจะกระโดดไปหาโค้ดก้อนนี้ทั้งหมด นะครับแต่ถ้าโค้ดเล็กๆเราจะก๊อปปี้โค้ดก้อนเนี้ยมาใส่ในสคริปต์ของ HTML หมดเลยก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เวลาเขาใช้การเขาจะเรียกใช้ผ่านไฟล์มากกว่านะครับโอเคเวลาเรียกใช้จะเรียกใช้ผ่านตรง HTML นะครับจะก,กดเรียกใช้ตื้นนะครับคอนเซปต์ Concept ของเนี้ยถ้าอาจารย์ลองแบบใส่ข้อมูลเข้าไปฮอบบี้งานในเล็กคืออะไรนะแล้วพอถ้าเงี้ยแล้วอาจารย์ ถ้าเราฟิกก่อนึงว่าตรงนี้อาจารยังไม่ใส่อาจารย์กดสัมมิตปรากฏว่ามันก็จะบอกโอเคฮ็อบบี้ฟิลรีควายนะคุณยังไม่ได้ทำการใส่ไอตรงขึ้นแบบนี้ครับที่เป็นสมองอ่ะมันก็คือแจ้งเตือนนะผ่านตรงนี้ที่เป็นโอเคเดอตามด้วยตรงช็อตฟิลเนมช็อตฟิลเนมก็คือตัวเนี้ยที่เป็นฮ o อบบี้ฟิลเนี่ยที่มันรีเช็คว่าโอเคคุณยังไม่ได้ใส่นะดังนั้นก็โอเคให้กรุณาใส่ฟิลนี้ด้วย นะครับปตรงนี้ขึ้นคําว่าตรงฮ็อบบี้เขาเองก็คือตัวที่เราฟริกไว้อะในฮ็อบบี้อันนี้มันจะเป็นการแจ้งเตือนหรือถ้าอาจารย์ใส่ปุ๊บกดโอเคปุ๊บสังเกตว่าอนนี้มันจะกดเข้าไปแล้วนะคอมเมนต์ในตรงเนี้ยที่เราเขียนโค้ดไว้ว่าคอมเมนต์น่ะจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ก็ไม่ได้มมยอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลิงก์กับตัวฟอร์มเข้า okay, ไปเพราะตัวฟอร์มที่เราใช้เราใช้แค่ แค่ตัวที่เป็น3ตัวบนเท่านั้นเองในการคอนฟลิกต์แต่ว่าตรงของคอมเมนต์ก็แค่ให้ใส่เป็นค่าข้อมูลของเทคแอเรียเท่านั้นเองที่ใส่เข้ามาแต่ว่าไม่ได้ให้เช็คอะไรดังนั้นในเช็คฟอร์มในความหมายเนี่ยมันเป็นการแค่เช็คฟอร์มว่าลูกค้ากรอบกรอกครบหรือ,อยังหรือแบบเนี้ยอาจารย์ใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บแต่ยังไม่ใสมันจะขึ้นนะครับมันเนี้ยเป็นแค่นี้เองในการเช็คฟอร์มที่เป็นสมองเกิดขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ใส ข้อมูลหรือว่าถ้าคุณใส่แล้วนะครับแต่ว่าจะลืมใส่อ e ีเมลนะครับมันก็แจ้งเตือนว่าโอเคคุณลืมใส่อ e ีเมลนะแค่นั้นนะซึ่งในโค้ดนี่เป็นโค้ดพื้นฐานเฉยๆเนาะเพราะว่าเราใส่เสร็จปุ๊บโอเคเรายังไม่ได้ลิงก์กับเดต้าเบสดังนั้นพออาจารย์ใส่ปุ๊บข้อมูลที่ใส่หน้าที่ของโค้ดนี่ยเป็นการแค่เช็คว่าคุณยังไม่ได้ใส่ฟิลไหนเข้าไปเท่านั้นเองแต่ว่าพอเรากดสับมิทปุ๊บ มันก็แค่ยังไม่ได้ทำอะไรเนาะเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดให้มันทำอะไรมันก็แค่โอเคกดซัมมิตแล้วก็แค่ไปต่อเฉยๆแต่ก็คือไปต่อคือรีเฟรชใหม่เท่านั้นหรือถ้าเราต้องการจะแบบรีเซ็ตก็ไม่มีนะครับกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะเด้งกลับที่เดิมทุกอย่างแค่นั้นซึ่งในตัวของเนี่ยเป็นพื้นฐานของตัว JavaScript ในไฟล์เช็คฟอร์มอะหน้าที่มันแค่เช็คว่าอะไรที่ยังกรอกหรือยังไม่ได้กรอกเข้าไปเท่านั้นนะครับซึ่งตรงเว็บ my web เนี่ยก็จะไปเรียกใช้งาน ตรงเช็คฟอร์มอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในการทดลองของอันนี้ครับหน้าที่คือก็คือแค่เช็คเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่จะให้เราลองทดลองแล้วก็ทําเพิ่มเติมก็คือแค่ลองรันโปรแกรมแล้วบันถึกอันนี้ปกติลองแก้ไขโปรแกรมให้มันแสดงผลลัพธ์ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ป้อนตามที่ผู้ใช้ป้อนเราอยากเพิ่มข้อมูลอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้เวลาเราพิมพ์เสร็จเหมือนอันเนี้ยอาจารย์ก็พิมพ์เสร็จใช่ไหมและให้เราแสดงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป เราอาจจะให้กระโดดไปอีกหน้าหนึ่งแล้วก็พิมพ์เป็น document light like ก็ได้แล้วพอใจกด Submit ปุ๊บมันก็ขึ้นโชนนะขึ้นโชว์ข้อมูลทั้งหมดที่เราพิมพ์มาแค่นี้ก็จบแล้วนะครับอันนี้เป็นการบ้านที่เราจะไปทำเพิ่มเอานะครับในของอันนี้ก็คือแค่เพิ่มอาจจะใช้เป็น document light like ก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้ครับสบายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรอันนี้ก็เป็นของการทดลองของ8ขีดสนะครับ โอเคนี่ของ8.3ก็คือมีแค่นี้แล้วก็8.4ก็คือมีแค่นี้ตอนนั้นนีนเนยเสร็จหมดแล้วสิ่งที่เราจะไปเขียนเพิ่มก็มีไม่กี่ข้อครับก็มีแค่ข้อสอนี้ง่ายอยู่แล้วก็คือแค่เพิ่มเติมแล้วก็จะใส่ฟังก์ชันบวกลบเข้าไปนะครับแล้วก็ข้อ4ี่ลอกข้อ3มาได้เลยนะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ใส่ตรงเงื่อนไขใส่ตรงชื่อเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วแล้วก็แก้ให้เป็นตามเทคที่ต้องการ นะครับแล้วก็ไปข้อถัดมาก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำคือประยุกต์ใช้การรับคา่าข้อมูล Input แล้วก็สร้างฟังก์ชันเพิ่มแบบฟังก์ชันเนี้ยแค่มันต้องการ1ถึง9ถึงจะถูกต้องที่เหลือเป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้เป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ครับที่พิมพ์อะไรบางอย่างก็ได้แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้ามาเหมือนเดิมแต่ว่าสร้างสร้างตรงสร้างใหม่อีกชุดหนึ่งแล้วก็โยนเข้าไปในไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็รันเสร็จข้อที่4แค่ ทำให้จาย์สามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้ครับปุ๊บแล้วพออาจาย์กรอกเสร็จปุ๊บให้มันอาจจะขึ้นเป็น alert เลยก็ได้ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็แล้วก็โชว์คำนี้ขึ้นมาหรือจะ new ไปหน้าใหม่แล้วก็ขึ้นทั้ง4อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแค่กด submit แล้วก็ขึ้นเลยจะรูปแบบไหนก็ได้ครับอันนี้ลองเทสได้เลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็การบ้านก็จะเป็นการฝึกเขียนโปรแกรมที่มีการเรียกใช้ JavaScript มากกว่า1ฟังก์ชันและมีการเก็บข้อมูลมากกว่า1 o b j e อ t อบเจกต์ object, และมีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ array อันนี้ก็ทำได้เลยครับเอาแค่แลบแต่และแล็บมาผสมกันแล้วก็สร้างเป็นของเราเลยก็ได้หรือว่าการเช็คชื่อห้ามซ้ำกันหรืออะไรเงี้ยได้หมดทำแบบไหนก็ได้นอกการบ้านอันนี้เป็นตัวอย่างของการทดลองนะครับของแลบที่8